สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมบลูฮีโร่กันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำพื้นฐานเนาะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มเล่นเกมนี้ยังไงละกันก็ผมจะมาแนะนำให้สามารถเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็สนุกกับเกมนี้ได้มากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนเลยนะครับเข้าไปนะโอเคเริ่มมานะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำความเข้าใจเลยนะครับคือต้องส่วนของการ์ดเนาะเพราะว่าตอนแรกเราจะไม่มีรีซอร์สอะไรใช่ไหมและการ์ดเนี่ยมันก็จะแบ่งตามประเภทให้มันของมันอยู่แล้วนะเพราะว่ามันจะมีอยู่ทั้งหมด4ประเภทเนาะโอเค4ประเภทนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะขออธิบายแล้วกันว่าในแต่ละประเภทเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงแล้วกันให้ทุกคนสังเกตดูนะครับตรงส่วนจุดข้างบนเนี่ยเห็นไหมผมเอาเมาส์ไปคีย์เนี่ยเห็นหรือเปล่าตรงนี้มันเป็นจุดสีเขียวๆอย่างนี้นะฮะตรงนี้ก็แสดงว่าสามารถวางไว้ได้แค่เฉพาะตรงบนเส้นทางเดินเท่านั้นนะครับผมพูดว่าบนเส้นทางเดินใช่ไหมตอนนี้คนที่เข้ามาแบบยังไม่เคยเล่นเกมเนี่ยก็คงจะยังไม่เข้าใจนะครับว่าเส้นทางเดินที่ผมพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรก็เดี๋ยวเราเข้ารอให้เข้าไปดูในตัวเกมนะครับก็จะเข้าใจได้มากขึ้นนั่นเองเนาะแต่ตอนนี้ผมขอเรียกว่าไอ้การ์ดพวกเนี้ยมันสามารถวางได้เฉพาะบนเส้นทางเดินเท่านั้นนะครับซึ่งเอฟเฟกต์แต่ละการ์ดเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนั่นเองเนาะโอเคอธิบายไว้แค่นี้ก่อนอ่ะในส่วนที่2นะครับไอ้ส่วนเนี้ยเห็นไหมสังเกตตรงจุดๆกลมๆข้างบนเนี่ยตอนนี้สีเปลี่ยนไปแล้วครับมันจะมีเป็นสีเขียวครึ่งนึงแล้วก็เป็นสีดำครึ่งนึงตรงส่วนนี้นะครับเป็นการ์ดที่วางได้เฉพาะตรงขอบเส้นทางเนาะไม่สามารถที่จะวางไว้บนเส้นทางได้นั่นเองนะครับโอเคต่อไปนะครับมันก็จะเป็นการ์ดไปพวกนี้ฮะเป็นการ์ดประเภทที่3เนาะอันนี้ผมขอเรียกว่าเป็นการ์ดทรัพยากรแล้วกันการ์ดพวกนี้นะครับจะไม่สามารถวางไว้บนเส้นทางได้แล้วก็ไม่สามารถวางติดขอบเส้นทางได้นะครับแต่ว่าจะสามารถวางไว้รอบนอกหรือว่าเอาไว้ตรงจุดไหนก็ได้ครับที่ไม่ติดกับขอบเส้นทางหรือบนเส้นทางนั่นเองเนาะก็จะเป็นการ์ดพวกนี้นะฮะความสามารถคืออะไรก็เดี๋ยวค่อยอธิบายรวบย่อยอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะอ่ะต่อไปมาดูประเภทที่4ครับการ์ดประเภทที่4เนี่ยมันจะเป็นการ์ดแนวแบบช่วยเหลือครับซัพพอร์ตเนาะในตัวของผู้กล้าในหลายอย่างซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีเอฟเฟคต่างกันนั่นเองครับโอเคก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวพวกการ์ดพิเศษพวกเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายเอฟเฟคคร่าวๆให้ก็แล้วกันเนาะเพื่อที่จะทำให้เล่นง่ายขึ้นนะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากไอ้การ์ดประเภทแรกก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายแรกไอ้การ์ดประเภทแรกก่อนแล้วกันว่าไอ้พวกการ์ดพวกเนี้ยมันมีบทบาทหน้าที่สำคัญยังไงเนาะการ์ดแรกๆอย่างเงี้ยใช่ไหมพวกเนี้ยมันวางบนพื้นที่ใช่ไหมไอ้การ์ดที่วางบนพื้นที่อ่ะส่วนใหญ่นะครับอ่ะผมบอกเลยว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นการ์ดที่เอาไว้เก็บพวกทรัพยากรหรือรีซอร์สนะครับยกตัวอย่างเช่นการ์ดนี้ครับเป็นการ์ดป่าใช่ไหมไอ้ที่ผมชี้อยู่เป็นการ์ดป่าการนี้นะครับมันก็จะสปอนมอนสเตอร์เฉพาะเนาะซึ่งจะเป็นหมาป่าที่อยู่ในโซนของทางเดินเนี่ยมาให้เราฆ่าเราก็จะได้แบบรีซอสเฉพาะแล้วก็ทุกครั้งถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ฆ่าหมานะเราขอแค่เดินผ่านตรงส่วนเนี่ยตรงส่วนป่าเนี่ยมันก็จะให้แบบพวกเรียกว่าอะไรพวกไม้ให้พวกไม้มาทุกครั้งที่เราเดินผ่านนะครับต่อรอบอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นสุสานเนาะไอ้พวกนี้ก็จะสปอนพวกโครงกระดูกแล้วก็จะให้พวกหินน่าจะเป็นประมาณนั้นฮะโอเคมันจะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นโซนที่แบบไม่ได้แบบให้รีซอร์สเรานะฮะแต่ว่ามันจะให้เขาเรียกเอฟเฟกต์อย่างอื่นแทนเป็นพวกหมู่บ้านพวกนี้พวกหมู่บ้านพวกนี้นะฮะแล้วก็พวกทุ่งหญ้าพวกนี้พวกหมู่บ้านพวกนี้นะครับถ้าเป็นหมู่บ้านปกตินะมันจะให้เควสเรานะครับแล้วเรากำจัดมอนสเตอร์ตามเควสได้มันก็จะแบบมันจะทำให้ตอนที่เราเดินผ่านหมู่บ้านอีกครั้งนึงเนี่ยเราได้ของแร่มานั่นเองเนาะเป็นรางวัลปลอบใจไม่เรียกว่ารางวัลปลอบใจหรอกรางวัลในการทำเควสสำเร็จได้ประมาณนี้แล้วก็จะสามารถฮิวเลือดให้กับตัวผู้กล้าที่เราเดินผ่านได้ด้วยเนาะส่วนการ์ดนี้นะครับเป็นการ์ดทุ่งหญ้าเนาะทุ่งข้าวเนี่ยถ้าเกิดเราเอาการ์ดเนี่ยมันสามารถวางไว้บนเส้นทางได้แต่ว่ามันมีเงื่อนไขคือมันต้องวางต่อจากหมู่บ้านนั่นเองนะครับตรงส่วนเนี้ยมันก็จะเพิ่มช่วยปรับให้การหมู่บ้านเนาะเพิ่มเลือดของผู้กล้าได้มากขึ้นนั่นเองตอนที่ผู้กล้าเดินผ่านอ่ะ
ต่อไปนะครับมาดูอยู่ในส่วนของการ์ดประเภทที่2เนาะเป็นการ์ดที่ก็เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการ์ดที่จะสปอนมอนสเตอร์ออกมาเป็นแบบสปอนมอนสเตอร์ออกมาเป็นเฉพาะเนาะก็พวกแมงมุมเนี่ยวางไว้ติดขอบใช่ไหมมันก็จะสปอนแมงมุมออกมาตรงไอ้ตรงขอบเส้นทางตรงนั้นนะฮะมันก็จะสปอนแมงมุมออกมาใช่ไหมแวมไพร์มันก็จะมีพวกแวมไพร์ปรากฏขึ้นตามจุดพื้นที่ที่มันอยู่ตรงขอบตรงส่วนนั้นฮะแบทเทิลฟิลด์ก็จะเป็นพวกแบบมันจะสปอนพวกไอกล่องสมบัติเนาะแล้วก็เปลี่ยนพื้นที่ตรงส่วนนั้นให้กลายเป็นสนามรบอะไรประมาณเนี้ยแบบเอฟเฟกต์มันก็จะอารมณ์ประมาณแบบว่าถ้าเกิดเราฆ่ามอนสเตอร์ตายในโซนของสนามรบใช่ไหมมันก็จะมีโอกาสที่มอนสเตอร์ตัวนั้นอ่ะมันจะกลายเป็นวิญญาณขึ้นมาสู้กับเราอีกได้อารมณ์ประมาณนั้นซึ่งส่วนใหญ่ไอพวกนี้นะฮะมันจะมีเอาไว้เก็บพวกก็เรียกว่าอะไรอ่ะรีซอสเฉพาะเนาะตามส่วนของไอเนี่ยตามส่วนของมอนสเตอร์พวกเนี้ยโอเคโดยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นแบบนี้แต่ว่ายังก็ยังมีการ์ดอื่นนะฮะที่ไม่ได้ใช้แบบสปอนมอนเตอร์เนาะก็จะมีแบบพวกนี้เป็นการ์ดใช้แบบประภาคารผมเรียกว่าเป็นประภาคารแล้วกันไอ้การ์ดพวกเนี้ยมันก็จะช่วยลดจำนวนมอนสเตอร์ลงเนาะจากในตรงส่วนพื้นที่ที่แบบมีมอนสเตอร์เยอะๆอย่างเงี้ยเอาการ์ดนี้ไปวางตรงส่วนโซนนั้นมอนสเตอร์มันก็จะลดลงแต่ก็ไม่ได้ลดลงเยอะนะครับแต่ว่ามันก็จะทำให้เบาบางลงนั่นเองเนาะประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายประมาณนี้คร่าวๆเอฟเฟกต์ต่างกันนิดหน่อยแล้วก็ในส่วนที่3นะครับเป็นพวกรีซอสเนาะเป็นการ์ดพวกรีซอสหรือว่าพวกวัตถุดิบนั่นแหละซึ่งการรีซอสพวกเนี้ยมันก็จะให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเมื่อเราวางอ่ะมันก็จะให้รีซอสเลยคืออย่างแรกเลยวางปุ๊บมันก็ให้รีซอสเรามาเลยอย่างแรกเลยใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับของความสามารถของไอ้พวกเนี้ยมันก็จะให้แบบเพิ่มความสามารถให้กับพวกฮีโร่นะครับอย่างเช่นหินอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราวางหินไว้1ก้อนอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มเลือดให้กับตัวฮีโร่เนาะประมาณนั้นเป็นเปอร์เซ็นต์วางไปเรื่อยๆแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองเนาะโอเคป่ามันก็จะให้เป็นไม้โอเคประมาณนั้นส่วนไอ้การพิเศษบางอย่างนะครับมันก็จะใช้เพิ่มความสามารถพวกนี้แหละไอ้พวกการที่วางรอบนอกนี่แหละประมาณนั้นอ่ะต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของที่4เนาะเป็นการ์ดพิเศษนะบางการ์ดก็จะเป็นบางการ์ดก็ไม่จำเป็นนะครับก็อยากจะมาดูตรงส่วนการ์ดนี้นะครับไอโอบิเวียนเนี่ยมันจะเป็นการ์ดที่เอาไว้ทำลายสิ่งก่อสร้างที่เราวางไว้นั่นเองเนาะซึ่งมันก็บางทีเราวางผิดแง่หรือว่าบางส่วนอะที่เราวางแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่เหมาะแล้วก็เอาการ์ดไปเนี่ยสามารถลบทิ้งได้นะครับลบสิ่งก่อสร้างที่เราวางไว้ทิ้งได้หรือว่าลบสิ่งก่อสร้างที่เราไม่ต้องการทิ้งได้นะครับเพราะว่าบางทีเราเล่นๆไปเนี่ยระวางการ์ดไปแบบอย่างเช่นสมมติระวางการ์ดรีซอสไปเยอะๆอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะเกิดพื้นที่ใหม่ขึ้นมาใช่ไหมซึ่งเราก็จะสามารถเอาไอ้นี่ลบทิ้งได้ประมาณนั้นตัวไอ้การ์ดบีคอนเนี่ยนะครับมันจะเป็นการ์ดที่จะช่วยให้ตัวละครของเราเนี่ยเดินเร็วขึ้นในจุดพื้นที่ที่มันส่งถึงเนาะเดินเร็วขึ้นตีเร็วขึ้นในจุดที่พื้นที่ที่เราส่งถึงนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นเบสิกเนาะตอนเริ่มต้นก็จะมี2ใบนี่แหละแล้วก็มีใบนี้อีกใบนึงเป็นการ์ดสมบัติใช่มั้ยไอ้การ์ดสมบัติเนี่ยก็คือถ้าเกิดเอาไปวางเงี้ยแล้วเราเอาทรัพยากรไปวางรอบๆเราก็จะได้ทรัพยากรมาแล้วก็ได้ไอเทมมานะครับประมาณนั้นมันก็จะเป็นการสุ่มเนาะแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นการฟาร์มของในช่วงต้นๆที่ดีอยู่เหมือนกันอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมก็จะพาเข้าไปดูในเกมเนาะว่าเกมเป็นยังไงพูดอย่างเงี้ยมันคงยังไม่เข้าใจหรอกก็เดี๋ยวผมจะจัดเด็กให้ตรงกับตอนเริ่มต้นเลยละครับคือเริ่มต้นมามันมีการ์ดแบบไหนมาผมก็จะเอาการ์ดแบบนั้นแบบจัดตามตอนเริ่มต้นเลยละครับเริ่มต้นมันจะมีประมาณนี้ฮะการ์ดมันจะมีแค่ประมาณนี้ไม่มีนี่ฮะโอเคเราก็จะวางนี่โอเคแล้วก็วางแบทเทิลฟิลด์เนาะจริงๆแล้วผมวางสแวมก็ได้แต่ผมวางเป็น2อันนี้ละกันแล้วก็มีใบนี้วาดแวมไพร์กับกระโหลกนี้โอเคผมก็จะใส่ไปประมาณนี้โอเคเห็นประมาณนี้แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็มีอยู่ประมาณนี้เริ่มมานะฮะเราจะสามารถใส่การได้12ใบเนาะแต่ตอนนี้ผมอัพเกรดบ้านไปเยอะแล้วมันก็ตอนนี้ใส่ได้15ใบผมก็จะใส่ไว้ประมาณนี้ละกันเ
เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้อันนี้เริ่มต้นการเริ่มต้นตัวนี้ให้มันเริ่มต้นเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ใส่มาให้หรอกก็เอาอันนี้ละกันให้มันเริ่มต้นประมาณนี้โอเคมาเริ่มต้นกันเลยครับเดี๋ยวผมจะไปเริ่มที่ส่วนแรกแล้วก็ใช้อาชีพแรกแล้วก็อยากจะอธิบายเป็นส่วนๆไปละกันโอเคไปเนี่ยฮะเข้ามาในเกมแล้วใช่ไหมทุกคนสังเกตแล้วใช่ไหมครับว่าเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางเดินใช่ไหมอย่างที่ผมบอกครับก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละว่าการแต่ละประเภทเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะวางบนเส้นทางก็วางตรงไอ้ตรงที่มันเป็นเส้นทางที่มันบอกไว้แค่นี้ฮะวางขอบทางก็วางได้แค่เฉพาะขอบเนาะแล้วก็รีสอร์ทที่วางไว้ได้รอบๆด้านอ่ะแล้วนี่ก็คือตัวเราครับซึ่งตัวเราเนี่ยมันจะบังคับเองเนาะมันก็จะเดินไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีมอนโผล่มาเรื่อยๆแล้วก็วนกลับมาตรงแคมป์พอมาถึงแคมป์มันก็จะรีเลือดให้เราประมาณนั้นฮะแล้วก็เพิ่มระดับศัตรูมากขึ้นโอเคแล้วดูตรงส่วนไซบอนเนาะเดี๋ยวผมอธิบายตรงส่วนไซบอนก่อนไซบอนนี่ก็คือช่วงเวลานะครับซึ่งมันจะหมุนแบบไอ้หลอดข้างบนเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะพอมันเพิ่มเต็มปุ๊บเนี่ยมันก็จะถือว่ามันจะเริ่มวันใหม่และทุกครั้งที่เริ่มวันใหม่นะครับมันก็จะแบบมีการหิวเลือดขึ้นเนาะถ้าเกิดเราวางพวกไอ้ทรัพยากรที่สามารถหิวเลือดเป็นต่อวันไว้อะครับมันก็จะหิวให้ตามนั้นนั่นเองเนาะส่วนไอ้ขอบข้างล่างเนี่ยครับมันเป็นส่วนของบอสเนาะซึ่งไอ้หลอดเนี่ยเต็มเมื่อไหร่บอสมันก็จะโผล่นั่นเองเนาะแล้ววิธีการเพิ่มไอ้หลอดของบอสเนี่ยก็คือการวางสิ่งของนั่นเองวางการ์ดนั่นแหละครับมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอปล่อยไปก่อนเนาะขอใส่ของแป๊บแล้วก็ขอปล่อยเลยโอเคเนี่ยเราก็จะวิ่งตีมอนเตอร์พอตีมอนเตอร์เห็นไหมดรอปการ์ดมาเห็นไหมพอมันดรอปการ์ดมาเนี่ยแล้วก็ดรอปของด้วยเห็นไหมดรอปการ์ดดรอปของโอเคตอนนี้เรามีการ์ดอยู่หนึ่งอย่างแล้วนะครับมันก็จะประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยการ์ดแบบนี้เริ่มมาเราไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหมเราก็วางไปก่อนนะครับไอ้ตรงเนี้ยเราก็เนี่ยไอ้การ์ดพื้นที่เนี่ยเอาไว้ลดจำนวนมอนสเตอร์ใช่ไหมเนี่ยพอเราวางเนี่ยมันจะมีขอบสีฟ้าขึ้นมาซึ่งเราก็สามารถเลือกได้ครับว่าจะให้ไปวางตรงไหนเนาะโอเคประมาณนั้นซึ่งตอนนี้ผมยังไม่วางนะครับหรือจะวางเลยก็ได้เนาะไอ้การ์ดใบเนี่ยมันจะวางได้เฉพาะรอบนอกเห็นไหมที่ผมบอกว่าเป็นขอบดำมันวางไว้ได้เฉพาะรอบนอกทั้งหมดนะครับจะวางติดขอบไม่ได้แล้วก็วางตรงพื้นที่ไม่ได้เห็นไหมก็จะอารมณ์ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันวางไว้ยังไงดีเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันครับวางไว้ตรงนี้ขอบตรงนี้โอเคผมจะวางไว้เห็นไหมพอวางพวกรีสอร์ทเสร็จปุ๊บตรงนี้เรากดตรงนี้นะฮะมันก็จะมีรีสอร์ทขึ้นมาว่าเราได้อะไรมาเราก็จะได้เสบียงมาเนาะเป็นเลชั่นเสบียงฉุกเฉินเรียกว่าอย่างนี้วางไปจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือพื้นที่เนาะเมลดอลผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเหมือนกันแต่พอวางไปก็จะได้ทรัพยากรมาเกมมันก็จะดำเนินไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะอันนี้เราได้การ์ดแบบวางบนพื้นผิวมาละอ่ะผมจะวางเลยละกันวางตรงส่วนนี้ละกันครับตรงส่วนนี้ปุ๊บเห็นไหมนี่มันจะเป็นโซนป่าใช่ไหมมันก็จะมีมอนสเตอร์หมาโผล่มาอันนี้ก็คือการ์ดแบบใช้คอมโบกับไอ้การ์ดป่าเนี่ยฮะมันจะวางไว้ได้เฉพาะขอบเนาะเห็นสังเกตใช่ไหมสังเกตใช่ไหมว่าจะเป็นสีเขียวกับสีดำที่ผมอธิบายไว้ว่ามันไม่สามารถวางข้างนอกได้แล้วก็ไม่สามารถวางแบบมันจะวางได้เฉพาะขอบเท่านั้นนะครับก็ผมก็จะเอามาวางไว้เลยปุ๊บอย่างนี้เอามาเป็นผสมกันประมาณนั้นพวกการ์ดพวกการ์ดสีดำๆพวกเนี้ยไอ้คมๆดำๆพวกเนี้ยแล้วก็วางไว้เลยฮะเพราะว่าเราได้มาเราก็วางไปก่อนครับเพราะว่าไอ้การ์ดพวกเนี้ยมันจะให้รีซอร์ทเราใช่ไหมแล้วสิ่งที่เราจะต้องฟาร์มก็คือรีซอร์ทพอเราวางไปอย่างเงี้ยมันก็จะได้ผลดีกับตัวละครด้วยสังเกตดูนะครับพอเราผมวางไปเนี่ย3อันใช่ไหมซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันจะฮิว2ต่อวันใช่ไหมเนี่ยผมวางไป3อันมันก็จะฮิว6เห็นไหมทางฝั่งขวาเนี่ยเห็นไหมมันจะมีสเตตัสบอกเนี่ยก็คือเราจะได้เอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นแหละก็ประมาณนั้นพอเริ่มมาเนี่ยเข้ามาในบ้านปุ๊บเห็นปะได้ของเพิ่มโอเคอันนี้คือที่มันได้ของเพิ่มเพราะว่าผมสร้างสิ่งก่อสร้างไปแล้วฮะเริ่มมามันยังไม่ให้เนาะโอเคมันก็จะอารมณ์ประมาณนี้โอเคป่ามาอีกแล้วผมอยากให้มอนสเตอร์โผล่เยอะๆผมก็วางป่าไปเลยฮะอย
เดี๋ยวเราไปดูตรงป่าครับเดี๋ยวเราเดินไปจนถึงตรงส่วนของป่าใช่มั้ยเราก็จะเห็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะมีสุสานมาผมว่าสุสานครับเนี่ยเห็นป่ะมันจะมีมอนสเตอร์เฉพาะของป่าแหละโผล่มาแล้วเห็นมั้ยตรงนี้เห็นป่ะเห็นมั้ยเห็นมั้ยนี่ผมวางบ้านแวมไพร์ไว้เลยครับอันนี้เป็นสนามรบผมจะวางให้มันมีเกาะสมบัติขึ้นมาเนาะโอเคเนี่ยผมเดินผ่านป่าแล้วใช่ไหมได้ไม้แล้วพอฆ่ามอนสเตอร์เฉพาะป่ามันก็จะให้อันนี้มาอีกเห็นป่ะมันจะให้ทรัพยากรจากในโซนป่ามาเพิ่มอีกเห็นป่ะเนี่ยเดินผ่านได้เห็นไหมก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้บีคอนนะฮะไอที่ผมบอกว่ามันจะให้เอฟเฟกต์เป็นเฉพาะในขอบเขตของมันเนี่ยพอผมวางเนี่ยเห็นไหมอย่าสังเกตตอนที่ฮีโร่เดินผ่านนะครับว่ามันจะเป็นยังไงความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าพอระวางไปอย่างเงี้ยพอฮีโร่เดินผ่านตรงจุดที่มันมีเอฟเฟกต์ก็จะทำให้ฮีโร่เดินเร็วขึ้นนั่นเองเนาะเหมือนกับเป็นการ์ดในการเร่งเวลาให้หลวมผ่านไปไวขึ้นนั่นแหละครับผมจะวางป่าไว้3อันเลยครับเพื่อฟาร์มไม้อันนี้ก็คือจะเป็นหินเนาะเนี่ยเนี่ยจะเป็นการผสมการแล้วนะฮะต่อไปนี้จะเป็นการผสมการแล้วนะก็เดี๋ยวจะเอาหินวางตรงนี้ได้การเมลดาวตอนแรกครับมันก็จะมีดอกไม้ขึ้นมาแล้วก็เอฟเฟกต์ของการเมลดาวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นบูมิ่งเมลดาวใช่ไหมก็คือมันจะเป็นทุ่งดอกไม้จากทุ่งลาบๆที่ไม่มีอะไรก็จะกลายเป็นทุ่งดอกไม้และเอฟเฟกต์ก็จะเพิ่มขึ้นครับจากเพิ่มเลือด2ต่อวันกลายเป็นเพิ่มเลือด3ต่อวันนั่นเองเนาะก็การมันจะมีการผสมการ์ดอยู่ด้วยแล้วแต่ว่าเราจะเอาทรัพยากรอะไรมาวางต่อกันได้นะครับประมาณนั้นอาจจะไม่เข้าใจเนาะอาจจะเล่นๆแรกๆอาจจะงงๆเนาะแต่ว่าพอเล่นไปสักพักหนึ่งเราก็จะเริ่มเข้าใจกับระบบของเกมมันได้เองนะครับประมาณนี้ให้ผมอธิบายง่ายๆก็เริ่มมาเรามีทรัพยากรแล้วก็วางๆไปก่อนครับแล้วก็มีโซนป่าเนี่ยไม่อยากให้มอนสเตอร์เยอะไปแล้วก็วางแบบเป็นหย่อมๆก็ได้แต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันโผล่มาเยอะๆแล้วก็วางไว้เยอะๆก็ได้ถ้าเกิดคิดว่าฮีโร่เราไหวนะโอเคก็ตอนนี้ยังไม่มีของดีนะฮะเห็นไหมได้ของดีมาแล้วยังไม่ได้อธิบายตรงส่วนของของแล้วใช่ไหมผมพูดแต่พวกการ์ดอย่างเดียวใช่ไหมผมจะอธิบายในส่วนของของด้วยแล้วกันในส่วนของของนะครับเห็นพวกนี้ใช่ไหมเห็นพวกนี้ใช่ไหมไอเทมพวกเนี้ยเห็นเลข2ไหมฮะมันขึ้นมาพอดีผมก็จะได้อธิบายพอดีเลยเห็นเลข2ไหมครับเลข2นี่คือไม่ใช่มี2ชิ้นนะครับแต่เป็นระดับของไอ้นี่ระดับของไอเทมชิ้นนั้นนะฮะว่าอยู่ในระดับที่เท่าไหร่จะเรียกง่ายๆว่าเลเวลนั่นแหละก็อันนี้เป็นเกาะเลเวล1อันนี้เป็นเกาะเลเวล2ซึ่งค่าสเตตัสของเลเวลที่มากขึ้นมันก็จะมากกว่าของเลเวลที่ต่ำกว่าอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาไปใส่เลยแบบนี้ปึ๊บเห็นไหมเราก็จะได้บัฟพิเศษมาด้วยนะครับเป็นตามความแรเนาะผมต้องบอกว่ามันจะได้บัฟพิเศษมาเฉพาะตามความแรเนาะก็ความแรของไอเทมเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด4แบบซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นหรอกครับแต่ที่ผมได้มาจะเป็นสีทองโอเคก็เดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆก่อนแล้วกันนะว่าไอ้4แบบเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันจะมีแบบพื้นแบบไม่มีสีเนี่ยเป็นแบบของธรรมดาครับแล้วก็จะมีสีฟ้าสีฟ้าก็จะมีความสามารถ1อย่างเนาะความสามารถจากไอชุดเกาะเนี่ยเห็นมั้ยอันนี้เป็นสีทองจะมีความสามารถเสริม2อย่างแต่ถ้าเกิดเป็นสีฟ้าจะมีความสามารถพิเศษเพิ่มมาอีกอย่างนึงเป็นแบบสุ่มนะครับแล้วก็สีทองใช่ไหมสีทองจะมี2อย่างต่อไปก็จะเป็นอันที่แรงที่สุดจะเป็นสีส้มครับของสีส้มมันก็จะมีความสามารถพิเศษของชิ้นนั้นทั้งหมด3อย่างก็ประมาณนั้นยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมลองฟาร์มไปเรื่อยๆจะได้เห็นภาพกันเองโอเคเนี่ยฮะพอเดินผ่านไอ้ตรงสุสานเนี่ยก็จะได้ของมาเพิ่มอีกเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นกระดาษเนาะแล้วก็เหมือนจะเป็นลากไม้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็ได้มาเนาะนี่แล้วผมก็จะขอวางภูเขาครับวางพวกหินกับภูเขาเนาะโอเคตอนนี้ยังตีช้าๆอยู่นะฮะเห็นไหมยังตีช้าๆอยู่ผมขอเปลี่ยนเป็นของขั้น2ก่อนแล้วกันตอนแรกโอเคเป็นของอัน2อ่ะตอนนี้เห็นตรงนี้ใช่ไหมฮะมอนสเตอร์มันเริ่มชุกแล้วใช่ไหมวางเลยฮะปุ๊บเพื่อให้มอนสเตอร์มันเกิดน้อยลงเนาะไม่งั้นเราจะสู้ไม่ไหวเอา
อุ้ยเนี่ยมีแหวนทั้ง4มาตอนแรกๆไม่ต้องคิดมากครับมีอะไรก็ใส่ไปก่อนครับขอแค่ระดับสูงไว้ก็พอเนาะก็นี่หินเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเป็นคอมโบให้เห็นละกันเนี่ยพอระวางหินหรือภูเขาครบ9ลูกเนี่ยเห็นป่ะมันก็จะเป็นคอมโบรวมกันเห็นไหมก็กลายเป็นภูเขาลูกใหญ่ก็ประมาณนี้ฮะโอเคก็พอสามารถมันก็จะเปลี่ยนเพิ่มคุณสมบัติเข้าไปอีกดูให้ดีนะฮะก็จะเพิ่มเลื่อน127หน่อยเนาะโอเคแล้วก็จะบวก5ทุกๆครั้งที่มีหินรอบกลายเป็นนี้นั่นเองเนาะถ้าเกิดเราเอาหินไปวางรอบต่อไอ้กลายเป็นนี้ก็จะเพิ่มเลื่อน5ไปเรื่อยๆมันเป็นการประสบการณ์นะฮะซึ่งตอนนี้ผมยังไม่พูดถึงการประสบการณ์ละกันครับขอยกยอดไปก่อนขออธิบายเรื่องพื้นฐานก่อนละกันประมาณนี้โอเคไปนี่เห็นไหมได้กล่องเห็นป่ะกล่องมันก็จะให้ความสามารถเนี่ยคือ Battlefield นะฮะมันจะสปอนกล่องมาเรื่อยๆเนาะแต่ว่ามันก็มีข้อเสียนะครับคือมอนสเตอร์มันจะตายยากขึ้นเนาะที่อยู่ในโซนนี้แถมมันจะเกิดมาเป็นวิญญาณได้ด้วยมีโอกาสเกิดเป็นวิญญาณนะแนะนำถ้าผมแนะนำนะครับไม่ควรวางซ้อนอย่างนี้ไม่ควรวางซ้อนอย่างนี้แต่จะวางซ้อนก็ได้ครับเพราะว่าการวางซ้อนเนี่ยมันจะทำให้พื้นที่ไอ้ตรง3ส่วนตรงเนี้ยที่มันเป็นเส้นทางผ่านมันเปลี่ยนรูปร่างไปเนาะเนี่ยพอวางปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนรูปร่างไปมันทำให้แบบมอนสเตอร์ที่อยู่ตรงส่วนเนี่ยมันเก่งขึ้นนะครับบางทีตอนแรกๆเรายังสู้ไม่ค่อยได้เราก็ไม่ควรจะวางนะอย่าทำตามแล้วกันเพราะว่ามันอาจจะทำให้เราจบรูปเร็วกว่าที่คิดเนาะโอเคก็จะประมาณนี้เนี่ยได้เอฟเฟคภูเขานะครับพอเป็นภูเขาปุ๊บมีเริ่มมีฮาร์ปี้บินลงมาแหละเห็นไหมได้อย่างก็ได้อย่างก็เสียอย่างครับแต่ว่ามันก็ช่วยฮีโร่เราเยอะเหมือนกันครับอย่างอัศวินอย่างเงี้ยมันจะเน้นถ้าเกิดเราเน้นรีเจนเนี่ยแล้วเราเลือดเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีเราก็จะทำให้เราแบบถึกครับอยู่ได้เรื่อยๆไม่ค่อยตายอารมณ์ประมาณนั้นเนี่ยมอนสเตอร์เริ่มเยอะแหละเห็นไหมจริงๆแล้วเราอยากเก็บของเยอะๆเราอยากฟาร์มของเยอะๆเราก็วางไปก็ได้ครับไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าดีไม่ดีเนาะวางไปเถอะประมาณนั้นโอเคเนี่ยวางๆไปเลยผมก็วางๆเหมือนกันครับตรงส่วนไหนวางได้ก็วางครับนี่ผมวางจะให้ตรงนี้มันเดินเร็วตีเร็วขึ้นก็จะวางนะฮะแต่ตรงนี้วางเอาเลือดครับวางเอาเลือดครับเนี่ยประมาณนี้โอเคตรงนี้ละกันโอเคไปเรื่อยๆครับเนี่ยเห็นสมบัติมาแล้วฮะมีสมบัติมาใช่ไหมพอระวังสมบัติอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะวางให้ดูครับว่าตอนเริ่มต้นมันจะเป็นอย่างนี้เรามีเทเชอร์มาใช่ไหมแล้วก็วางไปเลยครับเพราะว่าเทเชอร์ตอนช่วงแรกเนี่ยมันถือว่าจำเป็นอยู่เนาะมันจะให้ของแล้วก็ให้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้ให้มอสมันเกิดน้อยลงหน่อยละกันนี่เป็นผลจากการวางหินครบ10ครั้งนะครับมันจะมีกอบลินโผล่มาโอเคก็จะขอวางให้ครบเลยละกันเนาะไม่ต้องไปสนใจเรื่องความสวยงามอะไรมากครับวางๆไปเถอะเกมนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งคิดมากครับว่าจะวางอะไรยังไงเนาะเอาแค่ความเหมาะสมแล้วกันไม่ต้องจัดให้มันสวยมากครับวางเอาเท่าที่ใช้งานก็พออยากใช้อะไรก็วางอันนั้นแหละครับเนี่ยผมก็วางครับมีอะไรวางได้ก็วางเกมอาจจะจบเร็วนะฮะแต่ว่าจะพยายามเล่นให้มันได้นี่ผมจะพยายามเล่นให้มันได้แบบสามารถอธิบายขอในส่วนต่างๆได้แล้วกันยังไม่ได้ขอสีส้มเลยนะเห็นปะเราได้แต่สีทองเนี่ยได้สมบัติมาอีกแล้วสมบัติระวังอย่างนี้นะฮะตอนนี้สมบัติมันยังไม่เปิดเนาะจนกว่าจะนี่โอเคตอนนี้ยังวางไม่ได้เนาะขอวางตอนนี้แล้วกันตอนนี้ขอทำลายรังกอบลินทิ้งเนี่ยเห็นปะมีเอาไว้เพื่อทำลายรังกอบลินตอนนี้ไอ้ตรงส่วนเนี่ยพอเราวางขึ้นไป2อันมันมีมอนสเตอร์พิเศษเกิดเห็นไหม
ตรงส่วนเนี้ยจะเริ่มคลายยากแล้วนะฮะอาจจะไปไม่รอดด้วยผมเพราะว่าเราเปรี้ยวเกินไปเราแบบเริ่มมาเราไม่ควรดีกว่าอย่างที่ผมบอกแต่ว่าค่าตอบแทนที่ได้นะครับมันก็จะให้แบบพวกนี้แหละอาวุธที่ดีขึ้นแรงขึ้นอะไรประมาณนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้อย่างเงี้ยเห็นป่ะเป็นสีส้มมีความสามารถพิเศษ3อย่างเห็นไหมลงทุนก็มีความเสี่ยงครับถ้าเกิดเรารอดก็ได้แต่ถ้าเกิดเราไม่รอดก็ตายประมาณนั้นโอเคเนี่ยจะมีสีส้มสีทองสีฟ้าเห็นป่ะระดับแรงอาวุธแล้วก็ระดับเลเวลของอาวุธเนี่ยยิ่งสูงยิ่งของดีครับเก็บมาเรื่อยๆแต่ว่าผมว่าผมจะไม่ไหวเอาครับตรงนี้ก็ต้องขอทำลายทิ้งไปส่วนหนึ่งแล้วกันปื้มทิ้งได้ปื้มทิ้งได้เนี่ยพอมันตายปุ๊บมันก็จะกลายเป็นผีมาสู้เราในโซนอย่างเงี้ยอันตรายนะครับไม่ใช่ว่าไม่อันตรายแต่ศัตรูเก็บก็ยิ่งให้ของดีครับก็ตามนั่นแหละที่ผมขออันนี้ให้ attack speed นะครับแต่ว่าเนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดใครอยากได้ attack speed ก็แล้วแต่จะเน้นเนาะของแต่ละอย่างความสามารถไม่เหมือนกันครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกว่าจะไปใส่ไหนอยากให้ตีเร็วก็เลือกของตีเร็วมาเยอะๆอยากให้หลบเก่งก็เลือกของที่มันมีปั๊บหลบมาเยอะๆก็จะช่วยครับประมาณนั้นโอเคเนี่ยก็ประมาณนี้ครับวิธีการเล่นเบื้องต้นทั้งหมดเท่าที่ผมจะอธิบายอ้อยังไม่ครบดิกล่องสมบัติจะไม่เปิดใช่ไหมฮะนี่ผมจะวางครบแล้วใช่ไหมเนี่ยพอผมวางครบใช่ไหมเราก็จะได้ทรัพยากรแบบพิเศษมาใช่ปะจากการเปิดเทเชอร์มันก็จะสุ่มๆนะฮะแล้วแต่ว่าจะได้อะไรเนาะโอเคก็จะประมาณนี้ฮะวิธีการเล่นเบื้องต้นก็ประมาณนี้แหละตีเก็บของวนไปเรื่อยๆแล้วก็วางไปเรื่อยๆครับเราต้องวางไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้หลอดนี้มันขึ้นเต็มนะครับก็จะเจอบอสนั่นเองได้เวลาครับวางเนี่ยเต็มแล้ววางอีกอันนึงก็น่าจะเกิดละมังบอสไหวหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่รอแล้วครับจะลุยละโอเคจะลุยแล้วนะลุยเลยแล้วกันนะบอสเกิดแล้วฮะพอหลอดเต็มปุ๊บบอสจะเกิดเห็นไหมไม่รู้ชนะได้หรือเปล่าครับในสภาพแบบนี้ไม่น่าจะชนะได้เดี๋ยวก็ดูกันฮะเพราะว่าผมไม่ได้เน้นหลบเลยบอสมันตีแรงไงเลยไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าแต่ก็มาดูกันครับโอเคประมาณนี้อื้อหือแต่เลือดเราไม่ค่อยลดเลยเนาะลดชามากเพราะว่าเลือดเราเยอะไงเอาง่ายๆคือเลือดเราเยอะแล้วแหละเลือดเราเยอะเราก็เลยแบบเนี่ยดูดิไม่ค่อยลดอะอารมณ์ประมาณแบบเออตีมาเถอะตูรีเจนไวประมาณนั้นก็เลยไม่ค่อยลดเลือดเท่าไหร่ครับโอเคจะดูนะครับสู้บอสได้หรือเปล่าผมว่าสู้ไม่ได้เพราะว่ามันตีแรงเห็นป่ะตีแรงแล้วเราไม่ได้เอาหลบมาสู้ไม่ได้หรอกครับใช้ยาหมดแล้วมันตีแรงครับประมาณนั้นฮะถ้าบอสไม่ได้เนาะก็เริ่มต้นมาอย่างงี้แหละฮะแล้วเราก็ไปเก็บรีซอสมาเรื่อยสามารถใช้กระโหลกเพื่อที่จะเทคออได้เนาะแต่ว่าไอ้กระโหลกเนี่ยมันได้จากการฆ่าบอสผมก็เทคออกมาแล้วกันผมอยากได้เนี่ยพอได้ปุ๊บก็จะประมาณนี้ถ้าเกิดแบบเราตายเงี้ยเราก็จะได้ของน้อยลงเนาะประมาณ 30% เนาะแต่ถ้าเกิดเราหนีออกมาก่อนมันจะมีปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มนี้ปุ่มวิ่งหนีขวาล่างเนี่ยเราก็จะได้รีซอสที่เราเก็บมาทั้งหมด 60% เนาะก็นั่นแหละแล้วแต่ว่าตามสถานการณ์ว่าตอนนี้ไหวหรือไม่ไหวไม่ไหวก็หนีครับเพื่อที่จะได้ของมากขึ้นเนาะแต่ถ้าเกิดไหวก็ลุยต่อไปหรือว่าไม่ได้เสียได้ของครับ
ฟาร์มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเออตายก็ช่างมันเอาแค่ 30% พอก็ได้เหมือนกันครับแล้วแต่โอเคก็จะประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับการ์ดที่เอาวางคู่กันหรือว่าวางมารวมๆกันเนี่ยมันจะได้ผลที่มากขึ้นเนาะการผสมการ์ดนั่นแหละว่ามันจะมีอะไรบ้างเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับถ้าเกิดใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายคนที่คิดอยากจะเล่นเกมนี้แต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงเนาะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่ครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ